ช่วงนี้ข่าวของทาง DC Universe นะฮะหรือว่าทาง DC Studio เนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยนะครับเพราะว่าตัวของเจมส์กันแล้วก็ปีเตอร์ซาฟรานนะครับได้มีการออกมาเปิดเผยถึงแผนการแรกของพวกเขาสำหรับ DC Universe นะครับโดยจะใช้ชื่อว่า Chapter 1 God and Monster ซึ่งจะมีหนังและซีรีส์รวมกันทั้งหมด10เรื่องด้วยกันนะครับShot News สำหรับแผนการแรกของเจมส์กันและก็ปีเตอร์ซาฟานในชื่อว่า Chapter 1 God and Monster เนี่ยจะมีหนังและก็ซีรีส์รวมกันทั้งหมด10เรื่องนะครับได้แก่ Creature Commandos นะฮะซึ่งเป็นแอนิเมชันซีรีส์จากทางคอมิกนะครับที่จะพาตัวของแวมไพร์มนุษย์หมาป่าและก็ซอมบี้เนี่ยเข้ามาสู่จักรวาลของ DC นะครับซึ่งในเรื่องนี้มีตัวละครที่ยืนยันแล้วก็คือตัวของ Weasel แล้วก็ Rick Flag นะครับน่าจะเป็นการย้อนกลับไปก่อนในเวอร์ชันของ The Suicide Squad ก่อนที่ตัวละครลิกแฟลกมันจะตายนั่นเองนะฮะแต่ว่าเป็นเวอร์ชันของแอนิเมชันนะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นอย่างไรหรือในเวอร์ชันนี้อาจจะเป็นเวอร์ชันลิกแฟลกที่เป็นซอมบี้ก็ได้นะครับเรื่องต่อไปครับซีรีส์วอลเดอร์นะครับซึ่งเป็นซีรีส์ของตัวละครอแมนดาวอลเดอร์เจ๊เจ๊ยายป้าที่เป็นตัวรวมทีมวายร้ายทีม The Suicide Squad นั่นแหละฮะอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นได้หลายตัวละครของทาง DC Studio ที่จะมาโผล่ในนี้ด้วยนะครับและหนังหนึ่งเรื่องนะครับที่จะเป็นหนังตั้งต้นของจักรวาล DC ทั้งหมดก็คือเรื่องนี้ครับ Superman Legacy ครับหนังซูเปอร์แมนที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของ DC Universe นะครับนอกจากนี้นะฮะทางตัวของเจมส์กันยังได้ออกมาอธิบายด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนไล่เฮนรี่คาวิลออกนะเขาให้สัมภาษณ์เอาไว้แบบนี้นะครับว่าเราไม่ได้ไปไล่เฮนรี่คาวิลออกแต่ว่าเฮนรี่คาวิลเนี่ยไม่เคยถูกเลือกให้มารับบทเป็นซูเปอร์แมนในโปรเจกต์ของพวกเขานั่นเองครับเขาบอกเอาไว้แบบนี้นะครับว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยมันไม่เกี่ยวหรอกว่าผมอยากจะเลือกใครเป็นซูเปอร์แมนและใครคือคนที่จะมาสร้างหนังเรื่องนั้นที่เราต้องการคัดเลือกสำหรับผมแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่เฮนรี่คาวิลครับนี่คือคำให้สัมภาษณ์ของทางเจมส์กันนะครับที่บอกถึงว่าเฮนรี่คาวิลเนี่ยไม่ใช่ตัวเลือกที่จะมารับบทเป็นซูเปอร์แมนสำหรับเขานั่นเองนะฮะซีรีส์เรื่องต่อไปนะครับแลนเทิร์นซีรีส์แนว True Detective นะครับที่จะนำโดยฮาวจอร์แดนแล้วก็จอห์นสจ๊วตนะฮะเรื่องนี้น่าสนใจนะครับใช้ชื่อแลนเทิร์นแสดงว่าในโปรเจกต์แรกของทางเจมส์กันเนี่ยจะมีกรีนแลนเทิร์นเข้ามาร่วมโปรเจกต์นี้หรือเปล่านะฮะ The Authority นะครับเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นหนังที่มากกว่าฮีโร่แล้วก็วายร้ายมาสู้กันเอง Paradise Lost นะฮะซีรีส์ที่มีแบล็กกาวเป็นเมืองเทอร์มิสกิรานะครับบ้านเกิดของ Wonder Woman นั่นเองThe Brave and the Brave นะครับอันนี้จะเป็นหนังเกี่ยวกับพ่อลูกของแบทแมนแล้วก็โรบินนะฮะแสดงว่า Chapter 1ของทาง DC Universe นะฮะเขาจะต้องมีการพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับแบทแมนด้วยนะฮะ Booster Gold นะครับซีรีส์ของฮีโร่ขี้แพ้ที่ย้อนเวลากลับมาเพื่อแซงว่าตัวเองเนี่ยเป็นฮีโร่นะฮะSupergirl ครับ Woman of Tomorrow นะฮะเป็นหนังที่มีแบล็กเกาอยู่บนอวกาศนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวของตัวละคร Supergirl ครับ Swamp Thing ครับหนังที่เรียกว่าเป็นต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตลึกลับนะฮะอันนี้ก็คือโปรเจกต์แรกที่ใช้ชื่อว่า Chapter 1 God and Monster ของทาง James Gunn แล้วก็ Peter Safran นะครับที่มีไว้สำหรับ DC Universe หรือว่า DC Studio ที่พวกเขาเพิ่งจะเริ่มตั้งไข่ใหม่นี่เองมีทั้งหมด10เรื่องด้วยกันนะฮะไปมโนเอาเองนะครับว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนแต่ว่าที่ผมเห็นเลยนะครับว่า Chapter 1เนี่ยมันจะต้องมีตัวละครแน่ๆเลยก็คือตัวของซูเปอร์แมนครับแบทแมนวันเดอร์วูแมนเราอาจจะได้เห็นบ้างนะครับกรีนแลนเทิร์นอันนี้น่าสนใจนะครับส่วนอควาแมนกับเดอะแฟลชเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นนะครับว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนอันนี้คือแค่ Chapter 1เท่านั้นนะที่เหลือเราต้องรอคอยดูนะครับว่าทางเจฟส์กันแล้วก็ปีเตอร์ซาฟรานเนี่ยจะมีการนิยาม DC Studio DC Universe ต่อจากนี้เป็นรูปแบบไหนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel